ก็ขอเสียงชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีฟาร์ม RC ในฝั่งกูนกันนะฮะก็ตอนนี้เราเป็นกูนนะก็ผมก็ไปฟาร์มมาแล้วนะจนก็เรียกว่าตอนนี้ผมก็เลี้ยวตันเรียบร้อยนะฮะโอเคนะก็ไม่พูดอะไรมากนะอย่างแรกก็คือคุณต้องมีหางโทกะก่อนนะฮะถามว่านี่คือหางอะไรนะก็เดี๋ยวผมให้ดูในร้านก่อนนะฮะนี่ฮะก็เป็นโทกะคริชิมะแบบนี้นะฮะหางราคา100,000นะเป็นไม้ที่คุณควรจะมีอันนี้ก่อนนะในการฟาร์มนะฮะซึ่งการฟาร์มอาซีในเกมนี้ก็ง่ายๆเลยนะฮะก็ปกติสมัยก่อนมีการฟาร์มที่เร็วกว่านี้แต่ว่าคนสร้างเขาก็แก้บั๊กนะฮะให้มันฟาร์มช้าลงนะโอเคนะก็ผมจะพูดให้ฟังเลยแล้วกันนะก็คือการไปตีอีโต้นั่นเองนะซึ่งอีโต้ปกติเนี่ยเราสามารถลากลงมาชั้นล่างแล้วก็ตีข้ามกำแพงได้แบบชิวๆให้มันจบเร็วๆนะแต่ว่าเขาแก้บั๊กให้ทำไม่ได้แล้วนะก็คือวิธีฟาร์มของเรานะเราควรจะมีสตัทนะฮะคือเราควรจะมีพลังป้องกันประมาณ1,000ขึ้นไปนะเราควรจะมี1,000ขึ้นไปนะถ้าเกิดเราอยาก FK แบบเต็มที่เลยเนี่ยควรจะมี1,500แล้วก็เราควรจะมีคากุเนะอยู่ประมาณ1,000ถึง2,000เป็นประมาณนี้นะฮะหรือว่าแค่ดีเฟนซ์1,500แล้วก็คากุเนะอีก1,000ก็น่าจะพอนะประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็ให้เราขึ้นมาแบบนี้ตั้งโทกะให้เป็นโหมด2ก่อนนะกดตัว C เพื่อทำการตั้งโทกะเป็นโหมด2นะแล้วจากนั้นก็ให้เรารีบเดินมาเลยนะฮะก็นี่ฮะเราจะเจอกับอีโต้ข้างบนนะก็ให้เรารีบเดินมานะแล้วก็นี่ฮะให้มาตรงเสาตรงนี้นะแล้วก็ถอยมาให้ได้มากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะเอาอีโต้มันติดละอีโต้ขึ้นมาดิโอเคแล้วก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะเสาอีโต้ของเรานะก็ให้เราเดินมาอย่างนี้นะฮะค่อนข้างปิงมากเลยนะนี่ฮะให้เราเดินมาอย่างนี้ให้มันสุดเลยนะฮะแล้วจากนั้นนะฮะก็ให้เรากดสแปมตัว E นะสแปมสกิล E ของอีโต้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าอีโต้จะตายนะเป็นประมาณนี้เลยนะก็คือมันเป็นวิธีที่เร็วที่สุดแล้วนะในตอนนี้ก็คือการ FK แล้วก็ใช้ออโต้คลิกก็ได้นะใช้ออโต้คลิกกดสกิล E รัวๆไปประมาณนี้นะฮะจนกว่าอีโต้จะตายนะซึ่งสมัยก่อนเราสามารถใช้ตัว F แล้วก็ใช้ตัว F แล้วก็ตีปกติในการช่วยได้นะแต่ว่าเขาแก้บั๊กให้อีโต้มันตัวเล็กลงนะมันทำให้สกิล F กับสกิลตีปกติเนี่ยมันจะไม่ถึงเอานะฮะก็เราได้แค่สแปมสกิล E อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะก็ให้กดออโต้คลิกนะฮะเกิดมีนะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ต้องปวดมือแบบนี้แหละก็อีโต้นะจะตีเราไม่ตายนะเพราะว่ากูนมันฮิลเร็วนะแล้วก็แล้วอัพป้องกันมาค่อนข้างเยอะนะประมาณนี้นะฮะดูเลือดอีโต้นะฮะนี่ฮะเลือดแดงแล้วนะโอเคนะก็อาจจะดูช้าแต่ว่านี่แหละมันเป็นวิธีฟาร์มที่ดีที่สุดแล้วนะมันไม่มีอะไรเลยวันนี้แหละโอเคนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับฝั่งของกูนนะก็คืออโทกะแล้วก็อัพสตัทมาประมาณเลเวล1,000ถึง2,000มาฟาร์มแบบนี้ได้นะฮะซึ่งอีโต้จะเกิดเฉลี่ยประมาณนาทีละตัวหนึ่งนะฮะซึ่งก็หมายความว่าเดี๋ยวขอลงมาก่อนนะฮะอีโต้ตัวนึงจะดรอป RC 450,000ถ้าเกิดเราไม่เติมคูณ2นะฮะก็ถ้าเกิดตัวละ1นาทีเนี่ยก็จะแสดงว่าใน1ชั่วโมงนะเราก็จะได้ประมาณเอา 450,000 ไปคูณ60นะก็เอาไปคูณแล้วมันก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เลยนะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้แล้วกันนะครับการสอนฟาร์ม RC ฝั่งกูนะมันอาจจะดูอุบาทหน่อยนะแต่ว่านี่แหละมันเป็นวิธีนะแล้วก็เราสามารถฟาร์มเงินด้วยวิธีนี้ด้วยก็ได้นะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดสำหรับกูแล้วนะก็คือแบบว่าไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแหละก็เป็นเงินเย็นนะอีโต้จะดรอปตัวละ 500,000 ในประมาณนี้แล้วก็ดรอป RC 450,000 เป็นประมาณนี้ก็โดยรวม1ชั่วโมงก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะถ้าเกิดเราเติมคูณ2จะเยอะกว่านี้อีกนะเป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้นะฮะมันก็จะสู้ชีวิตมากกว่าสมัยก่อนมากๆเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนมันง่ายกว่านี้นะแต่ว่าวันนี้คนสร้างเขาแก้บั๊กมาแล้วนะก็คือปกติเนี่ยผมจะสามารถยืนอยู่ข้างล่างได้นะก็คือแบบว่าเนี่ยผมจะสามารถเอาโทกะยืนอยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวอีโต้มันก็จะลงมาเนี่ยให้ผมตีฟรีได้ให้ผมกด E กด F อะไรเนี่ยให้ผมทำได้นะแต่ว่าตอนนี้คนสร้างเขาแก้บั๊กให้อีโต้มันตัวเตี้ยลงนะแล้วก็กำแพงหนาขึ้นนะฮะทำให้มันไม่ทะลุลงมาแล้วนะก็เราต้องขึ้นไปบวกกับมันอย่างนั้นแหละเป็นวันนี้นะฮะความเป็นการอัปเดตที่ค่อนข้างโหดร้ายนะแต่ว่านั่นแหละก็วิธีนั่นแหละก็คือให้ไป AFK แล้วก็กด E รัวๆนะเป็นประมาณนั้นแล้วก็อย่าไปนอนก่อนทำนะก็แนะนำให้ดูหันกลับมาดูเลือดเราเรื่อยๆด้วยนะเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่อีโต้มันจะติดบั๊กที่มันจะเกิดไวปกติทำให้เลือดเรารีไม่ทันนะก็จะเป็นประมาณนั้นก็ถ้าเกิดเราเพลินเกินไปแล้วก็อาจจะตายได้นะเป็นประมาณนี้นะฮะ
สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะซึ่งตอนนี้ผมก็มีประมาณ7ล้าน RC แล้วนะก็ผม8ล้านนะฮะผมเคยมีประมาณ50กว่าล้านแต่ว่าผมซื้อคาร์บูเนตใหม่มันเลยรีมาใหม่นะประมาณนี้นะฮะโอเคนะเป็นน้อยนี้สำหรับวันนี้แล้วกันนะสำหรับการฟาร์มของฝั่งกูลฟาร์มได้ทั้งเยนฟาร์มได้ทั้ง XP นะแล้วก็ฟาร์มได้ทั้ง RC ไปประมาณนี้แล้วก็สำหรับเรื่องขอลาไปก่อนนะฮะก็โอเคนะบ๊ายบายนะฮะฝนจะตกแล้ว